กล่าวเดี๋ยวไม่รู้นะคะสำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนนะคะต้มยอหรือว่าใบจะเอาชนิดใดชนิดหนึ่งก็ได้ค่ะแต่ถ้าไม่ใส่ตะไคร้นั้นก็กินได้แค่5วันนะคะ5วันแล้วก็เว้นอีก5วันอีก5วันกินต่ออีกค่ะเพราะว่ากันโรคไตวายแต่ถ้าใส่ตะไคร้ลงไปด้วยก็สามารถกินได้ทุกวันนะคะอันนี้นะคะใบมันก็ดีค่ะลูกมันก็ดีค่ะเนี่ยค่ะต้นยอถ้าใครไม่รู้นะคะเนี่ยอันนี้ลูกมันอันนี้ใบมันค่ะอันนี้รังมดแดงค่ะส่วนที่ต้มก็ใช้ยอดมันนะคะถ้าใบอ่ะเนี่ยเด็ดออกมาเลยใช้ยอดใช้ลูกสุกก็ได้ดิบก็ได้กินได้หมดค่ะเห็นนะคะเอาไปต้มค่ะพวกใบนี่ใบยอนี่จะดีค่ะเนี่ยใบยอนี่ก็ดีเหมือนกันเอาไปต้มสัก1ยอด2ยอด3ยอดก็ได้ก็คือคนไหนที่ปวดร่างกายปวดเมื่อยเป็นกระใสอย่างเงี้ยค่ะปวดตรงนั้นปวดตรงนี้ขมปากนี่ก็สามารถเอาไปต้มกินได้นะคะดีมากค่ะนี่นะคะต้นยอวันนี้หมอยาสมุนไพรธิดาเอาสาระดีๆมาฝากแค่นี้นะคะ